ครับนี่มันตั้งนานแล้วล่ะคะเนี่ยทำไมไม่เห็นมีปลามากินเหยื่อเราสักตัวเลยอะคะการตกปลานี่ถือเป็นการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งก็ได้นะครับคุณตุ่นคือเราต้องใจเย็นมากๆครับก็คิดซะว่าปลามันยังไม่เห็นเหยื่อเราก็ได้ครับแล้วถ้าปลามันไม่เห็นเหยื่อเราทั้งวันล่ะคะจะไม่เสียเวลาเปล่าหรอคิดซะว่าเราทำบาปไม่ขึ้นก็แล้วกันครับจะได้สบายใจตุ่นเป็นคนใจร้อนนะคะอยากจะทำอะไรก็ต้องทำให้ได้งั้นเอางี้ดีกว่าไหมคะเดี๋ยวตุ่นไปไล่ปลาตัวนู้นให้มันมาทางนี้ดีกว่านะคะครับเป็นไรแล้วนะครับยังเจ็บไหมฮะไม่เป็นไรแล้วนะครับตนเดินไม่ไหวแล้วนะคะคุณตุนกันแล้วกันนะฮะหรือว่าตกปลาด้วยตัวโตปลาน่ะนะตกไม่ได้เลยแต่ฉันน่ะฉันลงไปในน้ำไงแล้วก็เป็นตะคริวนะแล้วในน้ำมันก็ลื่นมากเลยอ่ะแล้วพี่ทิศเขาเลยลงไปช่วยอ่ะมีหน้าล่ะตัวถึงได้ชื้นชื้นป่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเดี๋ยวจะไม่สบายไปสิป่ะงั้นผมส่งแค่นี้นะครับค่ะ
คือเฮ้ยจะแบบว่าแล้วมันยังไงต่อจบแค่นี้จบได้ยังไงใช่ยังไงมันก็ต้องจบเว้ยจบจบอยู่ดีอ่ะยังคิดดูนะเว้ยไปถึงเพลงนะเว้ยก่อนจูบโอ้ยแย่โอ้ no โอ้โหมาคิดดูนะเว้ยมีเสียงอู้โอ้ยโอ้ยขอเหลือคิดเดียวต้องช้าใช่ไหมอ้าอุ้มไปเข้าห้องขอช้าไม่ใช่เว้ยอุ้มไปส่งถึงที่เว้ยพอไปถึงปุ๊บนางเอกลงเดินพระเอกนะหวยไม่เอาไหนมันคิดดูหวยจริงจริงหวยตอสุดเรียกทำไมตอสุดทำไมฮะไปจุ๊บไปจุ๊บไปจิ้งจกอ่ะไปจิ้งจกอ่ะข้างหลังพ่อไปจิ้งจกอ่ะข้างหลังข้างหลังแล้วไหมไปไปไปโอ้ยโอ้ยเก็บไม่ไหวโอ้ยเจ็บสิวะโอ้ยไม่ได้มั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยมาทำงานเนี่ยไปรู้ไปเห็นได้ยังไงฮะแสดงว่าไม่ทำงานโอ้ยแย่แล้วเว้ยโอ้ยนายมาว่าแจ็คมาเฮลคาเลตเลยไอ้ต่อเฮ็ดดีวะเอ๊ะเอ๊ะแล้วเอ๊ะแล้วนิ่งแต่นิ่งแต่โอ้ยนายไอ้เรื่องอย่างนี้นะจะบอกให้เลยนะไม่มีคำว่าผ้าสายตาคนใหญ่ต่อไปได้พี่ใครทีมันนายนะครับนายพูดแล้วผมยังอดเสียดายเลยครับเสียดายที่ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้เห็นเขาบอกว่าชี้เครื่องกำกับคิวบูแต่ว่าพระเอกเนี่ยรวยมากสวยสุดๆอ้าวยังมีด้วยยังมีด้วยอะไรต่อบทรักของพระเอกนะเว้ยโอ้โหจืดชื่อใส่น้ำปลายไม่มีรสเลยเว้ยแมวไหนรวย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 พวกแกต้องคิดอย่างนี้ดิว่าพระเอกเนี่ยมันมีคุณธรรมประจำใจไม่ทำอะไรให้เกลียดผู้หญิงไม่ทำอะไรประเจิดประเจิดต่อหน้าเจ้าป่าเจ้าเขาโอ้ยสาธุแต่งงานเหรอใช่จ้ะฉันกับพี่อาทิตย์พี่อาทิตย์น่ะเขาเป็นสุภาพบุรุษสุดประเสริฐจริงๆเลยนะนี่ฉันดีใจกับเธอด้วยจริงๆนะพี่อาทิตย์เขาเป็นคนดีมากเลยอ่ะใช่จ้ะพี่อาทิตย์นะเขาเป็นคนดีมากเลยแล้วตอนนั้นน่ะนะต่อยเขาทำอะไรฉันมากกว่านั้นฉันก็ยอมอย่างบ้าน่ะแหมนี่ถ้าเธอไปเป็นฉันอยู่ในบรรยากาศแล้วก็สภาพแบบนั้นนะแล้วตอนที่เขาจูบอ่ะนะจูบพอๆๆไม่ต้องรอแล้วล่ะนี่จ้ะฉันกำลังจะได้แต่งงานนะฉันกำลังจะได้แต่งงานนี่ดีใจกับฉันไหมฉันกำลังจะได้แต่งงานฉันกำลังจะได้แต่งงานแวบแล้วลูกดูสินี่นี่นี่เพชรน้ำหนึ่งเลยนะจ๊ะลูกอุ้ยแต่คุณแม่ไม่รู้จะใส่ไปออกงานไหนดีสิคะงานพี่ขอนะคะไม่ได้หนูยังเด็กเกินไปของพวกนี้นะจ๊ะต้องเก็บเอาไว้เป็นสมบัติประจำตระกูลจ้าคุณตะเวหายไป2คืนกับวันแล้วนะ มันก็คงจะมีอะไรดีๆนะสิคะถึงยังไม่กลับมาน่ะความจริงอ่ะวีน่าจะตามไปด้วยนะคะโอ้โหเอ้ยเราจะตามไปทำไมไม่เห็นจะช่วยอะไรพี่ก็ได้เลยต้องแม่สิเดี๋ยววันมะรืนเนี้ยแม่จะต้องไปฟังข่าวข่าวอะไรฮะคุณพ่อคะคุณพ่อไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณแม่ไปขอยานีให้กับพี่เวค่ะขอกับใครแม่แก้วเหรอยายแก้วอ่ะเป็นแค่คนใช้เรื่องอะไรฉันจะต้องไปขอกับมันคะคุณแม่ขอยานีกับพี่อาทิตย์ค่ะอาทิตย์เขาก็เด็กเหมือนกันนะแหมคุณแต่คุณแม่เขาสั่งเอาไว้ว่าให้มันเป็นผู้ปกครองของยานีแล้ววิธีนี้นะก็เป็นการตีกันไม่ให้มันไปยุ่งกับยานีด้วยฉลาดไหมคะช่างคิดจริงนะคุณแล้วเขาว่าไงบ้างเขาอ่ะก็จะให้คำตอบมรืนนี้ค่ะแต่ว่าตะเวนะคะใจร้อนรีบไปซะก่อนค่ะ
คงจะไปอ้อนเอาคำตอบล่วงหน้าค่ะเนี่ยถ้ามันไม่ไปทำเสียเรื่องซะก่อนนะเราจะต้องได้ข่าวดีแน่ๆเลยค่ะใส่อันไหนไปดีจ้ะลูกใจตัวเองเหมือนกัน